ปาทกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2533มาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาทกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวานนี้ได้รับสารจากสวนโมกจะอ่านให้โยมฟังหน่อยโมกขปรารามอำเภอชัยยา30เมษายน2533ขอประกาศย้ำให้ทราบทั่วกันอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2533อาตมาหรือคณะกรรมการใดๆไม่มีการจัดงานพิธีรีตองอะไรเกี่ยวกับการฉลองอายุหรือแม้แต่ล่ออายุคงมีแต่พิธีกรรมเลิกอายุคือไม่รับรู้ความหมายของอายุของอัตตาตัวตนอีกต่อไปจึงมีแต่เพียงการแสดงธรรมอภิปรายธรรมสาธยายธรรมสนทนาธรรมทำสมาธิทำวิปัสสนาอานาปานสติเรื่องเลิกอายุทำความสงัดสูงสุดในระดับสุญญตาวิหารกลางพื้นดินเว้นการบริโภคอาหาร 2-3 วันแล้วแต่ใครจะทำได้เท่าไหร่ผู้ใดหิวทนไม่ไหวก็แก้ปัญหาด้วยน้ำข้าวต้มหรือน้ำปานะ1หรือ2ถ้วยซึ่งจะมีผู้บริจาคให้หรือหาซื้อเอาเองจากร้านจำหน่ายอาหารที่มีอยู่ตามปกติก็ได้มีการสนทนากลางดินถ้าจะต้องพักผ่อนหลับนอนก็พักผ่อนกลางดินตลอดเวลา 1-2-3 วันตามที่ใครจะทนได้เท่าไหร่จะเรียกว่าเป็นการประชดอายุหรือประกาศสงครามกับอายุก็แล้วแต่ใครอยากเรียกอย่างไรก็ตามใจความมุ่งหมายอันแท้จริงก็คือทำพิธีอย่าขาดจากปัญหาอันเกี่ยวกับอายุทุกประการไม่มีการจัดที่พักต้อนรับหรืออาหารเลี้ยงดูตามแบบที่กระทำกันทั่วไปทั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตขอได้โปรดทราบตามนี้ลงนามพออินทปัญโยภิกขุพุทธทาสอินทปัญโยคือว่าใครจะไปก็ไม่ว่าแต่ไม่มีการต้อนรับอะไรไปก็นอนบนดินบนทรายกินน้ำข้าว 2-3 วันไม่กินเลยก็ได้ไม่มีครัวไม่มีโรงครัวตั้งเลี้ยงไม่มีการอาหารเหมือนปีก่อนๆหรือเหมือนที่เขาทำกันทั่วไปทุกคนไปก็ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองอย่างนี้เรียกว่าไปด้วยศรัทธาจริงๆคนที่อยากจะไปสบายเขาก็ไม่ไปอันนี้ถ้าว่าใครไปก็เรียกว่าไปไม่สบายไปหัดนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก็สนทนาธรรมควังธรรมกันไปตามเรื่องใครจะไปก็ตามใจโยมนะไม่ว่าอะไรแต่ไม่มีอะไรพิเศษไม่มีการต้อนรับเป็นพิเศษทุกคนเหมือนกันอย่างนั้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากเพราะว่าการทำอะไรมันต้องยุ่งต้องจ่ายต้องซื้อต้องหาต้องจัดโน่นจัดนี่ท่านไม่อยากรบกวนใครใครจะไปก็ไม่รบกวนใครไปสงบไปทำกิจในทางธรรมะสนทนาธรรมอภิปรายธรรมอะไรกันเรื่อยไปใครทนไม่ได้ก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนอนบนทรายนอนบนดินจะมั่งจะได้พบกับธรรมชาติท่านต้องการอย่างนั้นผู้ใดจะไปก็ลองดูกันแล้วกันเอาว่าเรื่องอื่นต่อไปตอนนี้ที่สนามหลวงเขามีสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนเพราะฝนเทลงมาเมื่อวานหาใหญ่น้ำจึงไปหมดเป็นโคลนไปหมดเลย
เมื่อคืนไปแสดงธรรมที่นั่นเอารถเข้าไปบุกโคลนก็ไปกว่าจะถึงที่แสดงแล้วโยมก็นั่งกันลำบากก็ต้องนั่งตามเต็นท์ห่างไปไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าโยมส่วนหนึ่งก็มานั่งอยู่ในสนามหญ้าเอาอะไรปูนั่งแล้วก็นั่งฟังธรรมกันแสดงธรรมหนึ่งชั่วโมงนิดหน่อยแล้วก็จบกันคนก็ไปกันอย่างนั้นงานนี้มีจนถึงวันที่8เรียกว่าสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาน่าจะเปลี่ยนแล้วคือเปลี่ยนไปทำเดือนกุมภาดีกว่าเพราะกุมภาอากาศมันแห้งฝนไม่ตกจะนั่งจะอะไรก็สะดวกสบายทุกประการไม่เอาเดือนวิสาขะแต่เอาเดือนมาฆะแต่แสดงเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็ได้ทั้งนั้นแหละวันวิสาขะนี่ฝนมักจะเทลงมาอาสาฬหะก็เหมือนกันมักจะมีฝนไม่ค่อยจะสะดวกกับงานใหญ่ๆอันนี้ถ้าไปทำมาฆะแล้วก็สบายมากลมพัดเย็นสบายแล้วก็แห้งญาติโยมไปนั่งก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็ไม่ร้อนอะไรสบายดีแต่ว่าทำกันมาริเริ่มเอาในวันวิสาขะแล้วก็ต้องทำกันต่อมาดังที่เคยทำกันมาทำไมจึงต้องทำการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถ้าพูดให้ถูกต้องก็เรียกว่าส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการปฏิบัติหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทำไมจึงต้องมีการส่งเสริมเรื่องอย่างนี้เพราะเวลานี้คนกำลังหันหลังให้ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นทำไมจึงได้หันหลังให้ธรรมะก็เพราะว่าความเจริญในทางวัตถุมีมากขึ้นอันความเจริญในทางวัตถุนั้นทำคนให้โลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นหลงมากขึ้นริษยามากขึ้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมากขึ้นเพื่อเอาวัตถุแข่งกันเอาวัตถุแล้วถ้าใครเข้ามาทำด้วยก็ต้องยิงมันฆ่ามันเพราะงั้นการฆ่าที่ได้จึงเกิดมากขึ้นเพราะแย่งวัตถุกันจิตคนไปอยู่กับวัตถุลืมนึกถึงธรรมะอันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อคนหลงไหลมัวเมาในวัตถุจิตมันก็มืดบอดมืดด้วยโมหะมืดด้วยโทสะมืดด้วยโลภะมืดด้วยความริษยาแล้วก็ทำการเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆนี่เป็นปัญหาในสังคมประเทศไทยความจริงไม่เฉพาะแต่เมืองไทยอ่ะทั่วโลกมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าคนแข่งกันหาวัตถุทั้งนั้นอยากมีอยากได้มากๆแล้วถ้าใครมาขัดขวางไม่ให้มีให้ได้ก็ต้องปัดออกไปทำลายออกไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นึกถึงความเมตตาปราณีไม่ในนึกถึงความอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่นึกว่ากูเอาก่อนกูมั่งมีก่อนไอ้คนอื่นจะยากจะจนช่างหัวมันอันนี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกเวลาการส่งเสริมทางศีลธรรมหรือนำคนก้าวหาธรรมะชักจะจางไปจึงเป็นปัญหามากขึ้นมาเช้านี้ไปเทศที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5เขามีมุมหนึ่งที่ตรงโน้นเด็กนมนมสาวมากกว่าหนุ่มคิดจะเหลี่ยแล้วสาว99หนุ่มมันสักหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์นะมานั่งกันอยู่ตั้งแต่ตีห้าวันนี้เบิร์ดเม็ดอินไตเป็นผู้ร้องเพลงแล้วคนก็โอ้ยติดดอกติดใจไอ้เจ้าเบิร์ดตัวเนี้ยมานั่งกันอยู่แน่นเอ็ดเลยแน่นเอ็ดในบริเวณนั้นทำไมต้องมานั่งแต่ตีห้ากลัวจะไม่มีที่นั่งคนนั่งเต็มมาเต็มแล้วนะมาเช้าหลวงพ่อไปถึง 7:30 นี่เต็มหมดแล้วไปดูทุกทีไปดูว่ามันมากขนาดไหนมาเช้ามากเป็นพิเศษเลยถามว่าวันนี้ทำไมถึงแน่นตั้งแต่ตอนนี้อ๋อเบิร์ดเขามาค่ะ เขาเรียกว่าชอบเบิร์ดทุกคนจนไม่มีที่นั่งล้ำออกมาบนฟุตบาทเดินกันเป็นแถวตรงประตูทางเข้าโทรทัศน์ก็ยืนขวางประตูเต็มไปหมดบ่าวยืนอย่างนี้แล้วก็ชนแหลกกันไปซะนั่นเองเลยก็ถอยกันออกไปพวกบ้าดนตรีนั่นแหละมันงั้นน่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันจะมาฟังท่าเดียว
แล้วฟังเวลาต้องตั้งโน่นเที่ยงถึงจะพูดกับดนตรีจะแสดงก่อนมานั่งอยู่ตั้งแต่จะเอาเป็นลมเป็นแรงหามออกกันไปตามๆกันเพราะอึดอัดแน่นนะมันเป็นงานคนมันชอบอย่างนั้นเวลานี้ถ้ามีดนตรีที่ไหนโอ้ไปกันเป็นการใหญ่แต่เรื่องอื่นมันไม่ค่อยเป็นแล้วพวกนั้นหนุ่มสาวทั้งนั้นความคิดมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่มีการหาวิธีชักจูงโน้มน้อมจิตใจให้คนเข้าหาธรรมะไหว้บ้างคนจะเป็นอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีห้ามล้อรถไม่มีห้ามล้ออันตรายเพราะจะไปชนใครเมื่อใดก็ได้คนเราไม่มีห้ามล้อก็จะมีปัญหาห้ามล้อทางจิตใจก็คือศีลธรรมคำสอนในทางพระศาสนาถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็จะเกิดทุกข์เกิดปัญหามากขึ้นในสังคมจึงต้องมีการตื่นตัวกันขึ้นเพื่อทำงานส่งเสริมปลุกใจร่าอารมณ์ในทางพระศาสนาแต่ว่ายังไปไม่ได้เท่าใดมันเป็นการเริ่มต้นคือการหาทุนแต่นั้นเองหาทุนด้วยการจำหน่ายดอกบัวดอกละ10 บาท 10 บาทส่งไปตามสำนักราชการต่างๆให้ช่วยขายให้แล้วที่นั่นก็ขายดอกบัวเพื่อหาทุนปีหนึ่งก็ได้สักล้านสักอะไรอย่างนั้นเอามารวบรวมไว้ให้เป็นก้อนใหญ่แล้วก็ใช้จ่ายในการเผยแผ่ต่อไปงานมันวางฐานไกลกว่าจะได้มากก็ทำกันหลายปีทำกันอย่างนี้หลายปีเพื่อให้ได้ทุนพอสมควรก็เป็นการสร้างสิ่งถูกต้องขึ้นในสังคมแต่ว่าถ้าเราส่งเสริมเพียงการหาทุนมันก็ยังได้ไม่พอใช้การส่งเสริมกิจการทางศาสนานั้นไม่ใช่ทำเพียง7 วันแต่ต้องทำทุกวันทำทุกวันเลยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องช่วยกันทำญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องช่วยกันทำคือให้เราพิจารณาว่าการไม่มีธรรมะในสังคมเป็นอย่างไรความทุกข์ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นขนาดไหนมองให้เห็นทุกข์เห็นโทษของการปราศจากศีลธรรมกันเสียก่อนว่ามันร้ายขนาดไหนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างไรพิจารณาให้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะเกิดความหวาดกลัวต่อสิ่งนั้นไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเมื่อไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรเมื่อไฟไหม้เราจะทำอย่างไรเราต้องเอาน้ำมาดับไฟน้ำต้องมากกว่าไฟถ้าน้ำน้อยกว่าไฟมันก็ไม่ได้เอาน้ำมากน้ำน้อยแพ้ไฟก็ว่าไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำมากมาดับไฟดับหมดไม่ให้มันติดเชื้อต่อไปไฟก็จะไม่ลุกลามต่อไปเวลานี้ไฟกำลังจะไหม้ลูกเพราะว่ากำลังเตรียมจะจุดไฟไหม้ลูกกันอยู่ทั่วๆไปมนุษย์ไม่มีความไว้ใจกันระแวงต่อกันแม่ชาติใหญ่ๆก็ไม่ไว้ใจกันแบ่งเป็น2 ค่ายค่ายประชาธิปไตยโดยสมมติกับค่ายของพวกคอมมิวนิสต์เลยแข่งแย่งแข่งดีกันอยู่แม้ว่าจะพูดอะไรกันก็เอามือไฟไว้ข้างหลังแล้วก็ถืออะไรๆไว้ข้างหลังถ้าเองเผลอฆ่าแทงก่อนมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างชนิดร้ายเช่นระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนถ้าหากว่าทุ่มลงไปทีไรก็ลูกแหลกวินาศกันไปเลยเพราะความไม่ยั่งคิดไม่ยั่งตรองของผู้นำบ้านนำเมืองคือนักการเมืองนั่นแหละจะทำให้เกิดความเสียหายเพราะขาดคุณธรรมไม่มีความคิดในทางที่ถูกที่ชอบเกิดโมโหโทโสขึ้นมาเมื่อใดก็จะใช้สิ่งที่ตนมีในทางวัตถุทำลายกันพ่นพิษเข้าใส่กันปัญหาก็จะเกิดเดือดร้อนมากขึ้นในบ้านเมืองของเรานี่ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยบ้านช่องก็ต้องทำอย่างแข็งแรงมีเหล็กประตูเหล็กหน้าต่างเหล็กหมดเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ออกไม่ได้ถึงแก่ความตายกันไปตามกันทำไมจะต้องทำอย่างนั้นเพราะความหวาดกลัวกลัวภัยอันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีธรรมะแล้วจะฆ่าจะแกงกันจะจี้จะปล้นกันนี่คือตัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมแล้วเราจะทำอย่างไรเราต้องถามตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะหยุด
สิ่งเหล่านี้ไม่ให้เจริญงอกงามต่อไปก็หาคำตอบได้คำเดียวว่าต้องจูงคนเข้าหาธรรมะถ้าไม่จูงคนเข้าหาธรรมะก็จะไปกันไม่รอดทีนี้ใครจะเป็นคนจูงผู้ใดมีความรู้ทางธรรมะก็ต้องช่วยคนไม่รู้คนใดปฏิบัติธรรมะอยู่บ้างแล้วก็ไปจูงเพื่อนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะให้มาปฏิบัติธรรมะกันชวนกันเข้าหาพระเข้าหาธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติแก้ไขชีวิตเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษของความไม่มีธรรมะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขทำทุกคนไม่ใช่ทำเฉพาะองค์การใดองค์การหนึ่งองค์การนั้นเรียกว่าเป็นผู้นำหน้าทำเป็นตัวอย่างแต่ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันทำช่วยกันศึกษาธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราในประเทศไทยว่ากันโดยส่วนรวมแล้วยังไม่เข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องยังไม่มีความเชื่อมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เชื่อไม่มั่นคงอ้อนแง่นคลอนแคลนเรียกมาสัมภาษณ์ก็ได้สัมภาษณ์แล้วจะรู้ว่าความเชื่อไม่มั่นคงสัมภาษณ์ง่ายๆถามว่าเคยไปไหว้ผีไหมเคยไปไหว้เทวดาไหมเคยไปไหว้เสาหลักเมืองไหมเคยไปไหว้ต้นไม้ไหมเคยไปไหว้อะไรอะไรที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมอันนี้ถ้าได้รับคำตอบว่าเคยไปก็แสดงว่าจิตใจไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังกวัดเกรงเอาไปพึ่งเสาบ้างพึ่งก้อนหินบ้างพึ่งจอมปลวกบ้างพึ่งต้นไม้บ้างพึ่งอะไรอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้มันเกิดจากความงู้ทั้งนั้นเลยพูดไม่เกรงใจเมื่อคืนก็พูดที่สนามหลวงบอกว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่บนแผ่นดินไทยนี่มันเกิดจากความงู้ทั้งนั้นเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาไม่ไว้วางใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยต้องไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นซึ่งคนสร้างขึ้นแล้วคนก็ไปกราบไหว้บูชาถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจะไม่ไปไหว้สิ่งเหล่านั้นไม่ไปไหว้สิ่งใดๆที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนปัญญาอ่อนสร้างขึ้นเพราะเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะมันไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอะไรเสาไม่สามารถจะมาตีศีรษะใครได้ถ้ามันปักอยู่เฉยๆไม่สามารถจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ไม่สามารถจะบอกเหตุการณ์ว่ากรุงเทพจะเกิดอะไรน้ำจะท่วมไฟจะไหม้จะเกิดอะไรที่ไหนมันไม่เคยบอกสักทีเนี่ยเสาไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวปักเฉยๆอยู่ตรงนั้นแหละแต่คนก็ไปกราบไปไหว้เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไปไหว้เสาหินที่เรียกว่าศิวลิงที่เขาปักไหว้ที่วัดภูคนก็อุตส่าห์ไปไหว้ไปโง่เหมือนหินนั่นแหละไม่เข้าเรื่องนะหินมันไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเราก็ไปไหว้หินไปไหว้เรื่องอะไรไหว้ด้วยความเขาแท้ๆยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ชอบทำพิธีอะไรไปสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกไปหาหมอดูให้ช่วยทำอย่างนั้นให้ช่วยทำอย่างนี้เพราะว่ามันเคราะห์มากแล้วก็ให้สะเดาะมันไม่ถูกทั้งนั้นเลยไม่ถูกหลักการของพระพุทธศาสนาแสดงว่าผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทยังไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงยังกวัดแกว่งอยู่แม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็แกว่งเยอะเหมือนกันพระเป็นพระพวกปัญญาอ่อนก็เยอะทำอะไรให้คนงู้ให้คนงมงายให้คนหลงให้คนเข้าใจผิดมีอยู่มากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วพระเรานำทางนั้นคือนำไปในทางผิดโยดยาดโยมก็เดินไปในทางผิดแล้วถ้าเป็นพระผู้ใหญ่นำก็เอ้ยฉันนั้นยังทำอย่างนั้นท่านเจ้าปัญญาจะว่าอย่างนั้นมันจะได้เหรอไม่แน่นะไม่ว่าจะเป็นพระชั้นไหนเจ้าคุณชั้นไหนสมเด็จชั้นไหนยังปัญญาอ่อนเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าปัญญาฉลาดปราดเปรื่องอะไรเป็นสมเด็จก็เพราะเขาให้เป็นนะแต่ว่ายังติดอะไรอะไรอยู่
ยังติดนัตถิพิธีรีตองต่างๆที่มันงู้งู้งมงายก็เยอะเหมือนกันนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่เกรงใจใครแล้วล่ะพูดกันตามความจริงกันมันเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนก็พูดกลางสนามหลวงแล้วบอกว่ามาพูดกลางสนามหลวงต้องพูดความจริงกันวันนี้ไม่กลัวใครไม่เกรงใจกันแล้วเพราะว่าเรามันหลงกันมากงมงายกันมากไม่เข้าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันต้องปรับปรุงแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขต้องประกาศสิ่งใดที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการอันใดที่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาพระเราต้องไม่ทำไม่ทำอย่างนั้นไม่สอนอย่างนั้นไม่ให้คนประพฤติอย่างนั้นเราต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องให้คนเข้าใจนี่เรียกว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คนศึกษาให้เข้าใจให้ปฏิบัติให้ถูกต้องให้พึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ด้วยการประพฤติธรรมเวลานี้เราพึ่งตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเรารับความรู้เก่าที่งมงายเอามาไว้ในสมองแล้วก็ไม่รู้จักเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนมานานแล้วเปลี่ยนตั้งแต่นู้นก่อนนิพพานพระองค์ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนด้วยการพูดให้คนเข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามากมายเช่นเรื่องถือฤกษ์ถือยามเป็นตัวอย่างถือฤกษ์ถือยามเนี่ยเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปบ้านนู้นไปเจอสาวสวยเข้าก็เลยขอมั่นไว้แล้วก็นัดแต่งงานกันเลยก็จะแต่งงานก็ต้องไปบอกพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้ก่อนและทางนี้ก็นัดไปเสร็จแล้ววันนั้นเดือนนั้นจะมาใกล้ไปบ้านพอไปถึงบ้านนายพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อ่อปัญญาอ่อนทั้งหลายว่าไม่ได้แต่งวันนั้นไม่ได้มันจะมีปัญหาตายจากกันแล้วใครมั่งคู่ไหนที่ไม่ตายจากกันเนี่ยมีคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วที่ไม่ตายจากกันเนี่ยตายจากกันไปเยอะแยะแล้วมันตายจากกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครอ่ะอันนี้พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ก็คัดค้านไม่ยอมไม่ไปสมัยนั้นการสื่อสารมันลำบากไม่มีโทรศัพท์ที่จะบอกให้ฝ่ายโน้นรู้ไอ้ฝ่ายโน้นก็ไม่รู้มาไม่รู้ก็ทำพิธีเรียกว่าเตรียมข้าวขนมข้าวขนมแดงอาหารการบริโภคเลี้ยงต้อนรับพวกเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวไม่ไปตามนัดหมายอันนี้เขาก็ขายหน้าดิพ่อแม่ก็ขายหน้าลูกสาวตัวบกพร่องอะไรที่เจ้าบ่าวมั่นแล้วจึงไม่มาแต่งเลยก็ขายหน้าพอขายหน้าไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันก็รักคนแม่คนนั้นอยู่เหมือนกันมันบอกไอ้เจ้าบ่าวนั่นคนจะต้องอืดตายจะแล้วแหละอย่าไปรอมันเลยผมก็รักหนูน้องคนนี้เหมือนกันแต่งกับผมดีกว่าเลยก็แต่งจ้ะแต่งเรียบร้อยอ้าววันดีคืนดีเลิกดีแล้วเลยมาแล้วมาถึงก็พ่อแม่ถามอ้าวมาทำอะไรก็มาแต่งงานเนี่ยอ้าวก็นัดวันก่อนแล้วทำไมไม่มาเพราะว่าวันมันไม่ดีว่างั้นเลยไม่มาแล้วมาวันนี้แต่งกับผีอะไรเจ้าสาวเขาเอาไปเสียแล้วอันนี้ความเรื่องนี้ทราบไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คุยกันนะคุยกันเล่าลือไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็กลับเป็นคำภาษิตว่านักขัดตังปฏิมาเนตตังอัตถูพาลังอุปัจจคาอัตถูอัตทัศนขัดตังกิงกริทันติธารกาแปลว่าง่ายว่าคนผ่านคือปัญญาอ่อนมัวแต่นั่งดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันก็เลยไปเสียมันพ้นไปเสียประโยชน์มันเป็นเลิกอยู่ในตัวแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะช่วยอะไรได้นี่พระพุทธเจ้ากลับอย่างนั้นติอย่างแรงตีหาว่าเป็นคนปัญญาอ่อนมัวไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่ไอ้ประโยชน์มันก็ผ่านเลยไปเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ผ่านพ้นเจ้าสาวเลยเพื่อนเอาไปเสียเลยเพราะไปนั่งเชื่อดาวเชื่อเดือนอยู่ที่เขายกเจ้าสาวให้เนี่ยมันเป็นเรื่องอยู่ในตัวแล้วควรจะรีบไปแต่งงานตามวันที่เขากำหนดให้ท่านี้ไม่ไปก็เพื่อนแย่งเอาเจ้าสาวไปประโยชน์มันก็ผ่านตัวไปเสียนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะช่วยอะไรได้ฤกษ์ยามนาทีจะช่วยอะไรได้มันช่วยไม่ได้นี่มันคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นถูกต้องที่สุดไม่ให้เชื่อในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเลวไหลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราเชื่อกันเช่นว่าเราไปไหว้พระนี่ก็ไหว้แบบไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าไหว้แบบไสยศาสตร์กันเป็นส่วนมาก
ว่าแบบไสยศาสตร์ก็ถือว่าหลวงพ่อองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์นี่ผิดแล้วเชื่อผิดแล้วไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรหลวงพ่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วเราไปบนบานศาลเปล่าติดสินบนคอรัปชันไปคอรัปชันกับพระพุทธรูปไอ้คอรัปชันกับเจ้าหน้าที่ยังไม่พอเวลานี้ไปคอรัปชันกับเสาหลักเมืองไปคอรัปชันกับพระพุทธรูปไปคอรัปชันกับสิ่งนั่นสิ่งนี้ด้วยให้สัญญาไว้ว่าถ้าสำเร็จคราวนี้จะเอาหัวหมูมาถวายเอาเป็ดย่างไก่ย่างมาถวายเอาไข่มาถวายรำชาตรีให้ดูด้วยละครชาตรีมารำให้ดูด้วยนี่ถูกต้องไหมการกระทำเช่นนั้นมันไม่ถูกแต่ทำไมเราทำตามกันมาทำด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพระทำไมไม่บอกบอกได้เงินมันเยอะนี่เงินที่ได้จากความงู้มันเยอะนี่เขินบอกว่ากลัวจะไม่ได้นะความจริงเราบอกให้คนเข้าใจเขาทำบุญถูกต้องทำบุญถูกตามที่เราต้องการไม่ทำด้วยความงู้ความเข่ามันก็ดีขึ้นคนฉลาดด้วยแล้วก็ได้ปัจจัยจากความฉลาดดีกว่าได้จากปาจากความคิดที่งู้ทำเพราะความงู้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ไม่กล้าแสดงไม่สมกับเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านกล้าแสดงกล้าพูดความจริงไม่เกรงใจพราหมณ์เก่าแก่ๆในอินเดียในสมัยนั้นถ้าพระองค์กลัวพราหมณ์เก่าแก่พระองค์ก็ไม่ต้องสอนอะไรพระพุทธศาสนาจะไม่เกิดขึ้นในลูกจะมีแต่เรื่องของพราหมณ์เท่านั้นเองติดอยู่กับลูกต่อไปแต่พระพุทธเจ้าท่านกล้าที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นให้คนฟังให้เขาเข้าใจถ้าใครทำผิดก็เตือนว่าอริยชนเขาไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วก็ถามว่าทำอย่างไรก็แสดงให้ฟังว่าทำอย่างไรเป็นการถูกต้องแต่ว่าต่อมามันก็กลายไปเพี้ยนไปจากของเดิมเยอะแยะเช่นสร้างพระพุทธรูปแล้วคนก็ไปไหว้บนบานศาลกล่าวเอาหัวหมูไปเส้นเอาไข่ไปไหว้เอาอะไรต่ออะไรละครชาตรีรำให้ดูดังที่ปรากฏนั้นมันไม่ถูกพูดกันไปแล้วมันไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าทำไมปล่อยให้ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเงินตัวเดียวไอ้เงินนี่มันทำลายศาสนาเหมือนกันนะทำลายสัจธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนเพราะกลัวว่าเงินมันจะขาดไปปีหนึ่งได้ตั้ง9 ล้าน10 ล้านนี่ที่คนงู้เอามาให้นี่แต่ว่าไม่สอนไม่ทำอย่างนั้นก็มันก็ขาดเงินไปนะแต่ความจริงมันไม่ขาดหรอกมันได้มาทางถูกต้องต่อไปเขาเห็นประโยชน์สอนคนให้ฉลาดเขาเห็นประโยชน์จะสร้างอะไรจะทำอะไรเมื่อคนเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เขาก็ให้เองไม่ลำบากยากเข็นอะไรไม่ต้องทำอะไรก็ได้เหมือนกับหลวงพ่อประกาศสร้างตึกนี่คนเอามาให้ทุกวันวันเสาร์มากันเยอะวันอาทิตย์ก็มากันทำไมเขาให้เพราะเขาเห็นว่าโรงพยาบาลเป็นสิ่งมีประโยชน์แก่สังคมคนป่วยมันมากคนตึกมันไม่พอเขาเห็นประโยชน์เขาทำด้วยความฉลาดไม่ได้ทำเพื่อจะเอาเครื่องรางของขลังจากหลวงพ่ออะไรไม่มีของแลกเปลี่ยนอย่างนั้นเขาก็มาให้ทำเสร็จแล้วให้หนังสือคนละเล่มเอาไปอ่านจะได้ฉลาดเพิ่มกันไปอีกมันก็เท่านั้นแหละแล้วก็มาอยู่ทุกวันนะนี่ญาติโยมที่มาวัดชลประทานนี่ฉลาดขึ้นเยอะแล้วนะไอ้พวกใหม่มายังงู้อยู่เยอะเหมือนกัน มันเป็นความจริงนะโยมเพราะไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้สอนให้เข้าใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงสิ่งถูกต้องแก่ประชาชนพูดอ้อมๆเคียงไปงั้นพูดอะไรให้ทานพูดอะไรอะไรไปแต่ไม่ล้างสมองไม่เอาของเก่าออกถ้าถ้วยใบนี้มันมีของเปื้อนอยู่แล้วเราเอาแกงใส่กินได้ในแกงนั้นมันกินไม่ได้เพราะมันมีของเปื้อนอยู่ก้นถ้วยมันต้องล้างถ้วยออกเสียก่อนแล้วเอาแกงดีใส่ลงไปเอาขนมใส่ลงไปทีนี้ไม่ล้างเวลาโยมเข้าวัดไม่ล้างสมองคือไม่เอาของที่ไม่ถูกต้องออกไม่สอนให้เข้าใจว่าไอ้ที่เป็นมานั้นมันไม่ถูกมันไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาตั้งต้นใหม่กันเสียทีความจริงควรจะตั้งต้นตั้งแต่ปี2500เป็นปีฉลองศักราชพุทธศักราชครบ2500แต่ไม่มีหัวคิดอะไรไม่ได้ฉลองในทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเชื่อความเลื่อมใสของประชาชนให้ดีขึ้นฉลองกันเต็มสนามหลวงมีนิทรรศการแสดงพัดยศบ้างแสดงเรื่องอะไรต่ออะไรไปมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นที่ทำอยู่ในปีนั้นน่ะ2500นะทำกัน7 วันเสร็จไป
ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นนอกจากได้พระที่เขาทำไหว้แจกพระปี2500ทำด้วยตะกั่วแจกไปองค์ละเท่าไหร่25บาทแจกกันไปคนก็เอาไม่หมดเหลือเยอะเอาไปไหว้ตามอำเภอใครมาขอทะเบียนปืนเอาไปองค์หนึ่งมาเสียภาษีเอาไปองค์หนึ่งมาย้ายทะเบียนเอาไปองค์หนึ่งบังคับให้ซื้อนะยังเหลืออีกพระยังเหลืออีกเยอะแยะกองอยู่ในโบสถ์วัดสุทัศน์วิหารนะจนวิหารสุดนะก็ตะกั่วนี่กองแต่พื้นถึงเพดานวิหารสุดเลยก็น้ำหนักมันมากวิหารสุดเลยเลยท่านสมภารบอกไปบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกไม่ได้แล้วนะวิหารสุดแล้วเวลาเนี้ยหนักพระให้ขนไปไหว้ที่อื่นกันเสียทีไม่รู้จะเอาไปไหนหาอุบายให้เอาไปบรรจุเจดีย์กันต้องซื้อเหมือนกันนะไม่ใช่เอาไปจุเฉยๆไปบรรจุนครปฐมเอาไปวางเปล่าร่องประชาชนมาเอ้าช่วยกันบรรจุพระเข้าองค์เจดีย์เจาะรูใส่เข้าไปใส่เข้าไปไม่หมดยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะสมัยนั้นหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่เอาไปขายที่เชียงใหม่มากหลายแสนนะคนเชียงใหม่เยอะนี่5วัน5คืนประมาณขายได้แต่ใดโยมรู้มั้ย50องค์เท่านั้นเองห้าวันห้าคืนขายได้50องค์เท่านั้นเองขายไม่ออกเพราะคนเชียงใหม่ฉลาดไม่ได้เชื่องมงายอย่างนั้นเขาไม่ได้ต้องการพระเครื่องรางของขลังคนเชียงใหม่แท้ๆไม่ต้องการในสิ่งเหล่านี้เขาต้องการธรรมะจริงๆเขาต้องการหลักธรรมเอาไปปฏิบัติเรื่องเครื่องรางของขลังเขาไม่สนใจทีหลังนี่มีพระดังไปอยู่เชียงใหม่หลวงปู่แหวนนะแต่ไม่ใช่คนเชียงใหม่นะคนกรุงเทพภาคกลางนะที่ไปเอาอะไรอะไรหลวงปู่แหวนมานะเอาแหวนเอาเหรียญเอาชานหมากชานเมี่ยงอะไรมานะคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยโยมคนเชียงใหม่เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาไม่ค่อยไปเท่าไหร่เพราะพื้นฐานของคนเชียงใหม่นั่นเขาสนใจธรรมะมากกว่าไม่ได้สนใจเรื่องอะไรอื่นเขามาหาพระเขามาฟังธรรมอยากจะมาฟังธรรมอยากจะรับคำสอนเอาไปปฏิบัติหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่10ปีรู้ว่าคนเชียงใหม่ต้องการอะไรเพราะงั้นให้สิ่งที่เขาต้องการคือให้ธรรมะแก่เขาเขาได้ปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจแต่มันมีอะไรบางอย่างผิดอยู่ก็บอกอันนี้ไม่ถูกโยมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ไม่ถูกเขาก็เลือกสอนง่ายนะคนเชียงภาคเหนือนี่โดยปกติก็สอนง่ายแต่ไม่มีใครค่อยสอนเท่านั้นเองไม่พูดไม่สอนทำอยู่อย่างนั้นแหละทำพิธีรีตองกันเรื่อยไปตามเรื่องตามราวไม่สอนให้คนเข้าใจให้เปลี่ยนทัศนคติมาตามหลักการของพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันคนก็มันไม่ก้าวหน้าอะไรถือกันอยู่อย่างนั้นตลอดมาแล้วก็วิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนศาสนาอื่นก็โจมตีว่าศาสนาพุทธไม่ได้เรื่องอะไรดูที่ทำที่เขาโจมตีเอาเปลือกไปโจมตีไม่เอาเนื้อแท้ไปโจมตีเพราะเขาเห็นเราทำแบบเปลือกทั้งนั้นอันนี้คนบางคนมันเบื่อเปลือกมันก็ไปถือศาสนาอื่นไปเป็นคริสเตียนอะไรต่ออะไรไปเพราะพระไม่แก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มันถูกต้องให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไม่ได้ทำอย่างนั้นคนก็หลุดไปเรื่อยหลวงพ่อไปก็พยายามพูดพยายามสอนให้คนได้เข้าใจความจริงขึ้นคนก็รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรอะไรมันก็แจ่มแจ้งขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะส่งเสริมมันต้องเอาสิ่งที่เนื้อร้ายออกมันเราชะแผลใครเป็นแผลที่ตรงไหนก็ตามเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาต้องชำระแผลเพราะแผลมันมีหนองมีเนื้อเน่าเวลาชำระมันก็ต้องเจ็บนิดหน่อยเวลาเอาสิ่งนั้นออกมันก็เจ็บแต่ว่าต้องทนเอาว่ามันเจ็บนิดหน่อยพอหากเอาสิ่งนั้นออกหมดแล้วก็เอาผ้าเอายาโรยฆ่าเชื้อแล้วก็เอาผ้าพันไว้เนื้อมันงอกอยู่ทุกเวลาแต่มันงอกไม่ได้เพราะมีเชื้อโรคเกาะกินอยู่มันก็เป็นแผลลึกลงไปทุกวันทุกเวลามันไม่หายอันนี้ทำไมมีเชื้อโรคมันก็หายเองบางทีไม่ต้องใช้ยาอะไรเมื่อสมัยเด็กๆล้วงลุงเขี้ยนที่ตะพูกเนี่ยเป็นแผลลึกอย่างนี้อยู่เวลานั้นยามันไม่มีอะไรหรอกมีแต่น้ำแต่นั้นเองแต่เรียกว่าน้ำมนต์หลวงพ่อนิดหน่อยน้ำสะอาดเนี่ยเอามาหยดไว้เรื่อยเอาผ้าขาวปะไว้แล้วน้ำหยดเรื่อยๆแผลมันไม่เน่ามันไม่เปื่อยแล้วไม่ลึกเนื้อมันก็งอกขึ้นมางอกเป็นเลื่อยขึ้นมาได้ขึ้นมาไม่แสดงก็มิดนะ
แล้วก็หนังมันก็ปิดเรียบร้อยหายเพราะน้ำไม่ได้มีอะไรคือให้แผลสะอาดไว้มันก็หายของมันเองโดยธรรมชาติเพราะร่างกายนี้มันเจริญอยู่ทุกเวลาแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะมีเชื้อโรคมีของเน่าปิดอยู่ชั้นใดอันนี้ไอ้สิ่งที่เข้าใจผิดไม่ถูกต้องอะไรต่างๆนี้มันเป็นเนื้อร้ายที่พอกธรรมะไว้เราไม่เห็นพระธรรมแต่ไปเห็นสิ่งที่เป็นเนื้อร้ายทางที่ถูกก็ต้องแกะเนื้อร้ายออกโยมอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยเพราะติดมานานเราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าพอรู้มันก็หายปวดเองอ่ะแล้วต่อไปก็เรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ได้ทำกันอย่างนั้นไม่ได้ทำกันทุกวัดวาอารามยังติดของเก่าๆที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาติดเปลือกอ่ะพูดง่ายๆว่ายังติดเปลือกกันอยู่มากไม่พยายามกระเทาะเปลือกออกเพื่อให้เห็นเนื้อในกินทุเรียนทั้งเปลือกกินมังคุดทั้งเปลือกเนี่ยมันจะกินได้ไหมลองกินมังคุดทั้งเปลือกมันขวาดแสบคอลื่นไม่ลงต้องแกะเอาเปลือกออกแล้วกินเนื้อในหวานอร่อยทุเรียนก็ต้องปอกเปลือกทิ้งแล้วกินเนื้อในมะพร้าวก็ต้องเอาเปลือกทิ้งแล้วก็กินเนื้อในคือกินน้ำกะทิมันไม่ได้กินกากมะพร้าวเข้าไปด้วยหรือกินกะลามะพร้าวมันก็เคี้ยวไม่ไหวนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นคือต้องกระเทาะเอาเปลือกออกเวลานี้เปลือกเยอะมาหุ้มพระพุทธศาสนาไว้จนคนไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรทำอะไรก็ทำแต่เปลือกขั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่กระเทาะออกเสียบ้างอันนี้ถ้าช่วยกันกระเทาะออกเรื่อยๆพูดจาให้คนเข้าใจตั้งแต่เด็กไปสอนเด็กให้รู้จักสิ่งถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นโตขึ้นมันก็ไม่เป็นไรอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องสอนให้แก้ไขสิ่งเหล่านั้นแต่บางคนมันติดมากเกินไปจนแกะไม่ออกเหมือนข้าวเหนียวติดมือลิงไงเอาไม่ค่อยออกอ่ะก็ไม่เป็นไรแก่แล้วไม่ออกก็ไม่เป็นไรแม่ตับได้โยมก็สิ้นบุญไปแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่ต้องสอนสิ่งถูกต้องให้เขาเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วคนรุ่นใหม่นี้มันเหมาะที่จะรับพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะพระพุทธศาสนานั่นเป็นคำสอนสำหรับปัญญาชนคนที่มีปัญญาเป็นพื้นฐานเท่านั้นที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าขาดปัญญาชั้นพื้นฐานก็ไม่เข้าใจเวลานี้การศึกษาคนเจริญขึ้นมากมีปัญญาเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่เอาสิ่งถูกต้องให้เขาจะไม่ชอบเขาจะนึกว่าพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องพิธีรีตองตอนนั้นเองเสื่อมแน่ดีเด็กเหล่านั้นไม่สนใจสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยออกไปเลยออกไปนอกลู่นอกทางเพราะเราไม่สอนเขาให้เข้าใจไม่ปรับปรุงให้มันทันสมัยไม่มีการพัฒนาคือพัฒนาการสอนให้มันทันสมัยให้ถูกต้องตามความเป็นอยู่ของบุคคลพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่มันไม่ถูกก็บอกตรงไปตรงมาไอ้นี่ไม่ถูกต้องอริยชนเขาไม่ทำอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้อธิบายให้คนเข้าใจในสมัยนั้นคนก็เข้าใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไปอิทธิพลของพราหมณ์นี่มีแต่เรื่องไสยศาสตร์เรื่องพิธีรีตองเรื่องเลือกเยอะในศาสนาพราหมณ์พวกนั้นมันกลัวจะเสื่อมลาภเสื่อมสิ่งที่จะมีจะได้ก็เลยโจมตีพุทธศาสนาพราหมณ์บางคนก็เข้ามาบวชแต่ไม่สอนพุทธศาสนาบวชแล้วก็สอนศาสนาพราหมณ์เขียนหนังสือนังหาเอาลัทธิพราหมณ์ใส่เข้าไปเอาความเชื่อแบบฮินดูใส่เข้าไปในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือทำให้เสื่อมทำให้พุทธศาสนาเสื่อมแล้วก็เขียนหนังสือกลืนพระพุทธเจ้ากลืนพระพุทธเจ้าโดยถือว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นอวตารองค์หนึ่งของพระวิษณุเท่านั้นเองเหมือนกับพระนารายณ์อวตารแล้วมี10องค์ก็แต่งขึ้นนี่เรื่องนี้เขาเขียนขึ้นอาจารย์ชื่อว่าสังฆราจารย์แกก็เขียนอวตาร10ปางขึ้นมาเอาพระพุทธเจ้าไปใส่ไว้ด้วยให้เป็นอวตารไปก็เลยกลืนไปเลยกลืนพระพุทธเจ้าให้เป็นอวตารของฮินดูแต่หลักธรรมคำสอนซึ่งเลอเลิศของพระพุทธเจ้าไม่เอาเลยไหว้เหมือนกันไปเจอพระพุทธรูปก็ไหว้ไหว้ในฐานะเป็นรูปอวตารเหมือนกับไหว้ลิงไหว้หนุมานไหว้หัว
คนอินเดียเนี่ยไหว้รูปลิงหนุมานไปถึงหนุมานไปไหว้เอามือทำตีนหนุมานเอามาใส่หัวไหว้ลิงไหว้หัวไหว้รูปต่างๆเขาไหว้กันอยู่ทั่วไปอันนี้มาไหว้พระพุทธรูปก็เหมือนไหว้อย่างนั้นไหว้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอวตารแต่พระธรรมคำสอนอันสูงส่งฮินดูไม่เอาไม่ศึกษาไม่เข้าใจเพราะว่ามันขัดต่อคำสอนของศาสนาพราหมณ์หลายเรื่องหลายแง่หลายมุมเขาเลยก็ไม่ต้องการเพราะงั้นเขาก็กลืนเข้าไปประเทศอินเดียเวลานี้คนสนใจมาศึกษาพุทธศาสนามาเป็นชาวพุทธแต่ไปพอจดทะเบียนมันไม่เขียนว่าพุทธไม่ฮินดูก็จะไม่ว่าใครฮินดูทั้งนั้นแต่ความจริงเป็นพุทธแต่มันไม่ยอมเขียนไอ้พวกนั้นชาตินิยมจัดเลยเขียนว่าฮินดูหมดชาวพุทธก็โกรธเคืองอยู่นะว่าเราไม่ได้ฮินดูเพราะเขาไม่ชอบฮินดูที่ไม่ชอบฮินดูเพราะอะไรก็ถูกเหยียดหยามในคำสอนฮินดูนี่แบ่งคนเป็น4ชั้นกษัตริย์พราหมณ์เวสสูตรกษัตริย์นักรบพราหมณ์คือเป็นนักสอนเป็นครูเป็นอาจารย์เวสพวกพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายสูตรเป็นกรรมกรเป็นคนชั้นต่ำแล้วแต่คน4เหล่านี้มาผสมพันธุ์กันเช่นว่ากษัตริย์ไปได้นางพราหมณีลูกเกิดมาไม่เป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่เป็นพราหมณ์แต่กลายเป็นคนจันทาไม่มีใครยอมรับให้เข้าพวกเข้าหมู่คนประเภทนี้มันก็เยอะเหมือนกันถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนวรรณะต่ำพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวแก้แล้วบอกว่าคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับวรรณะไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะเกิดไม่ได้เป็นกษัตริย์เพราะเกิดไม่ได้เป็นเวทเป็นสูตรเพราะความเกิดแต่เป็นเพราะการกระทำคือการประพฤติปฏิบัติในหน้าที่นั้นๆจึงจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นเวทด้วยการกระทำแล้วพระองค์บอกว่าคนคนหนึ่งเป็นคนวรรณะสูตรออกบวชปฏิบัติธรรมได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงกษัตริย์ก็ไปไหว้พราหมณ์ก็ไปไหว้ผู้พวกพ่อค้าก็ไปไหว้เพราะเขาไหว้อะไรไหว้คุณงามความดีของบุคคลนั้นเขาไม่ถือเรื่องวรรณะแล้วเพราะไหว้คุณงามความดีผู้ใดเข้าใจให้เลือกไปใครจะมาบวชในพุทธศาสนารับหมดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นเวทเป็นสูตรยอมรับให้บวชเท่าเทียมกันแล้วบวชแล้วก็ได้รับเกียรตินิยมเท่าเทียมกันพระองค์ทำลายสิ่งเหล่านั้นไปแต่ว่าพวกพราหมณ์กลัวจะเสียสิทธิก็เลยเขียนส่งเสริมไม่ยอมต่อไปแล้วพวกสูตรบางพวกก็โอ้ยอมรับยอมรับหมดแต่เดินผ่านพราหมณ์นี่ต้องเดินไปไกลๆเหยียบเงาก็ไม่ได้เหยียบเงาพราหมณ์นี่จะตกนรกเอาเลยทีเดียวไม่กล้าเหยียบเงาถ้าว่าพราหมณ์เดินมาทางทิศตะวันออกเอามาทิศตะวันตกต้องเดินอ้อมไปหน่อยเดินไปข้างหลังพราหมณ์กลัวจะเหยียบเงามันถึงขนาดอย่างนั้นความเชื่อคนก็ตกอยู่ในการถูกกดดันในทางวรรณะมากมายทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมเข้ากันไม่ได้ในสมัยเมื่อเปลี่ยนการหลังการได้อิสรภาพมีคนคนหนึ่งเป็นชาวฮินดูแต่ว่าแกเป็นวรรณะสูตรเป็นด็อกเตอร์อัมเบดกาแกเป็นด็อกเตอร์สามปริญญาเรียนเก่งที่เกิดแกในแหล่งสลัมเหมือนกับคลองเตยอย่างนั้นแหละอยู่ในแหล่งสลัมแต่แกได้เรียนนะแกเรียนเก่งเรียนจนได้ทุนของมหาราชาแห่งบารูดาไปเรียนประเทศอเมริกาไปเรียนอังกฤษได้ปริญญามามากมายแล้วเวลาเปลี่ยนได้รับอิสรภาพเนี่ยเขาตั้งให้เป็นประธานเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญของอินเดียน่ะฉบับเดียวใช้กันมาจนบัดนี้เขาใช้ไม่เปลืองเท่าใดไม่เหมือนรัฐธรรมนูญเมืองไทยเปลืองมากใช้กันหลายฉบับแล้วเมืองไทยแล้วคนเขียนก็คือด็อกเตอร์อัมเบดกาอยู่ในวรรณะสูตรเนี่ยแกเขียนรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าคนอินเดียไม่มีวรรณะทุกคนเสมอกันมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ว่าสังคมมันไม่ยอมกฎหมายมันว่าอย่างนั้นแต่สังคมมันไม่ยอมยังรังเกียจกันอยู่มหาตมะคานธีแกไม่ถือวรรณะอะไรแกตั้งสถานสงเคราะห์คนที่ลำบากเรียกว่าช่วยเหลือคนยากคนจนอันนี้คนวรรณะสูตรก็เข้าไปอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยคันทีเข้าไปปฏิบัติมีแผลก็ไปชำระแผลให้เอาผ้าพันให้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นเชื่อพราหมณ์มาเอาให้เงินอุดหนุนเยอะๆอยู่วันหนึ่งมาเห็นเขาเอ้ยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องท่านทำไมไปปฏิบัติต่อพวกวันหน้าสูตรอย่างนี้
กาลทีก็บอกเขาเป็นคนเหมือนฉันและเขามีความทุกข์ฉันเห็นแล้วก็สงสารก็ต้องช่วยเอ้ยทำไปนี่ไม่ได้ผมจะกดเงินแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้เงินช่วยเลยเพราะการทีไปทำกับสุขอย่างนั้นไปช่วยไม่ใช่ไปช่วยให้สุขสบายก็เขาไม่ให้เงินไม่เป็นไรไม่เป็นขอบใจเท่าที่ให้มาแล้วก็ขอบใจแต่ท่านไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแกก็ประชุมกรรมการถามว่าเรามีเงินเท่าไหร่เวลานี้มีอยู่เงินอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นรูปีบอกว่าต่อไปนี้ต้องประหยัดใช้แล้วเราทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องปลูกผักต้องทำงานช่วยตัวต้องปั่นได้ต้องทอผ้าต้องช่วยตัวเองทุกอย่างเพราะว่าพ่อเศรษฐีคนนั้นเขาไม่ให้แล้วไม่ให้เงินแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องวิตกเราช่วยตัวเองได้อ่ะก็ช่วยตัวเองไปวันหลังเศรษฐีนั่นมาดูขันทีนี่ยังเหมือนเดิมอ่ะยังทำปฏิบัติเหมือนเดิมไม่ให้เงินแล้วก็ยังเหมือนเดิมเอคนนี้เป็นคนมั่นคงนะเห็นจะต้องช่วยต่อไปเลยไม่เข้าไปในเบอร์นั้นกลัวบาปเพราะว่าพวกสูตรอยู่แกไม่เข้ายืนข้างนอกเรียกขันทีฝากมือให้ออกมาบอกว่าวันนี้เอาเงินมาช่วยขันทีโอ้ขอบใจมากที่ท่านมีน้ำใจกรุณาพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปอยู่ในใจของท่านแล้วว่างั้นแต่การที่ก็รับเงินไปช่วยเหลือกันต่อไปดูความเชื่อแบบเก่ามันขนาดนั้นเป็นเศรษฐีไม่ใช่คนยากคนจนมีการศึกษามีดีๆแต่ว่าความเชื่อเก่ามันมีอยู่น้ำบ่อเดียวกันก็กินร่วมกันไม่ได้เพราะงั้นคนเดินทางทุกคนต้องมีถังน้ำเล็กๆแล้วก็มีเชือกไปตักน้ำที่บ่อไหนก็ไปตักเอามาเอาไปกินที่อื่นกินตรงนั้นก็ไม่ได้กินน้ำถ้วยเดียวกันก็ไม่ได้เพราะงั้นคนอินเดียเวลากินน้ำเนี่ยยกถ้วยแล้วรินลงไปแต่มันเก่งไงมันรินบางกลืนได้ฮะทั้งที่รินเราไว้ไม่อยู่มันก็กลืนน้ำได้นะกินน้ำไม่ให้ถ้วยมาแตะปากถ้าแตะปากแล้วเขารังเกียจว่าถ้วยนี้พวกวรรณะนั่นเอาไปใช้ขว้างทิ้งไปเลยเพราะงั้นตามร้านน้ำชากาแฟเขาทำถ้วยดินเล็กๆทำด้วยดินเผาอ่ะใครซื้อกินแล้วก็ทิ้งไปเลยถ้วยนั้นไม่ใช่ต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นความถือมันรุนแรงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพยายามสอนพยายามแก้ไขก็ได้บ้างในยุคนั้นแต่ต่อมาพราหมณ์ก็กลัวสิทธิของเขาเพราะพราหมณ์แกได้เปรียบเนี่ยพราหมณ์นี่แกเกิดจากปากพระพรหมนะแกเขียนไว้อย่างนั้นกษัตริย์เกิดจากแขนต้องรบป้องกันบ้านเมืองพวกพ่อค้าเกิดจากท้องต้องหาของมาเลี้ยงท้องของประชาชนไอ้พวกสูตรมันแย่กว่าเพื่อนมันเกิดจากหน้าแข้งไงนะเกิดที่ต่ำที่สุดเลยสูตรนี้เกิดจากหน้าแข้งอันนี้มันเขียนขึ้นทางนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเขียนขึ้นเพื่อกดคนพวกหนึ่งให้อยู่ในระดับต่ำแล้วก็ยกพวกขึ้นพราหมณ์พูดอะไรต้องเชื่อไม่เชื่อบาปตกนรกไม่ผุดไม่เกิดพราหมณ์ก็ได้เปรียบเลยพวกกษัตริย์ก็อยู่ใต้พราหมณ์แต่บางทีเหมือนพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นกษัตริย์แต่แหวกแนวนะพระพุทธเจ้าของเราแหวกแนวเพื่อออกบวชทำหน้าที่เป็นพราหมณ์ไม่ใช่พราหมณ์ทำหน้าที่พระองค์ออกบวชเลยปฏิวัติสังคมแล้วออกมาเป็นพราหมณ์ใช่เองสอนธรรมะแล้วความรู้ที่สองก็เป็นธรรมะชั้นเลิศได้ค้นพบด้วยพระองค์เองเอามาสอนพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็มีสองคนที่เป็นกษัตริย์ออกบวชเนี่ยมหาวีระอีกคนมหาวีระเป็นเชื้อสายของพวกมัลลกษัตริย์แห่งเมืองปาวาพระพุทธเจ้าเมืองกบิลพัสดุ์ใกล้กันเส้นทางมันเส้นเดียวกันเดินขึ้นเหนือแต่ก็ต้องผ่านปาวากุสินาราปาวาแล้วขึ้นไปถึงกบิลพัสดุ์แนวเดียวกันความคิดตรงกันคือออกบวชแล้วก็แก้ไขสังคมเหมือนกันแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี่เมื่อในอินเดียคนมีน้อยแต่ของมัลลกะของมหาวีระคนยังนับถือกันอยู่แล้วก็เป็นพ่อค้าเป็นส่วนมากมีฐานะดีมั่นคงในเรื่องการเป็นการอยู่มันเป็นงั้นสังคมอินเดียเป็นอย่างนั้นเป็นอยู่จนกระทั่งบัดนี้เพราะงั้นดิ้นรนก็ไม่ถนัดท่านอัมเบดกาแกก็เลยประกาศข้าพเจ้าไม่เป็นดินดูต่อไปแล้วก็มีคนศาสนาอื่นมาขอให้เป็นคริสเตียนเถอะขอให้เป็นอิสลามเต้โอ้ยขอกันใหญ่ตูไปปลอบไปต่อวันยังค่ำเลยเหมือนกับเจ้าสาวที่รูปสวยละคนมาเกี้ยวแต่แกใจมันคงก็บอกว่าฉันไม่เป็นอะไรแต่ฉันจะเป็นอินเดีย
แล้วฉันจะนับถือสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียคือพระพุทธศาสนาเพราะแกศึกษาพระพุทธศาสนามีความเข้าใจถูกต้องแกแต่งหนังสือเล่มขนาดเท่านี้เป็นภาษาอังกฤษเรื่องพุทธศาสนาให้คนได้อ่านได้ศึกษาแล้วแกนำพวกสูตรมาแสดงตนเป็นพุทธมามกาวันเดียวที่เมืองกุรักปุระ 500,000 คนเต็มสนามใหญ่กว่าสนามหลวงที่แสดงตนพุทธมามกา 500,000 พระท่านไปให้ศีลรับศีล5เขาก็เป็นชาวพุทธและแกตั้งโรงเรียนทางพระพุทธศาสนาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาตายไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่ท่านผู้นี้เป็นคนสำคัญส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คนได้สนใจศึกษาได้ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการสอนภาษาบาลีเพื่อคนจะได้อ่านคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้ตื่นตัวขึ้นหลัง 2,500 แล้วปี 2,500 เขาฉลองอินเดียเขาฉลองเป็นประโยชน์เขาทำสิ่งที่ควรทำเช่นว่าเมืองขยานี่ไม่มีอะไรถนนในเมืองไม่มีชื่อพระพุทธเจ้าเขาตั้งถนนสายหนึ่งเลยโคตมะพุทธรูปถนนโคตมะพุทธยาวแต่นั่นแต่สกปรกที่สุดในโลกเลยไอเมืองนั้นมาอย่างนั้นพอแม้ไปเห็นชื่อแล้วบอกโอ้ยไม่ไหวชื่อถนนพระพุทธเจ้านี่แย่มันแย่ทั้งหมดทุกสายในเมืองนั้นมันสกปรกเมืองนี้อายุมัน 4,000 ปีสกปรกไม่ไหวเมืองนี้แต่คนไปมากเพราะมันเป็นเกี่ยวกับศาสนาฮินดูก็ไปขยาเพราะว่าต้องไปทำบุพเพตภีอุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ตาย่ายายต้องไปทำที่นั่นทำที่อื่นไม่ขลังต้องไปทำกันที่นั่นเขาก็ไปกันแล้วไปแล้วก็ต้องไปอาบน้ำโกนหัวทำบุญแล้วก็ได้ไปไหว้ที่พระพุทธเจ้ากัสสรูด้วยเขาก็ไปไหว้เหมือนกันไปไหว้ไหว้พระพุทธรูปแต่ไม่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรเลยแล้วก็ทำกันคนจึงไปมากที่เมืองนั้นบ้านเมืองไม่สะอาดแต่ชานชลาคนนอนเต็มไปหมดใครจะเดินข้ามหัวข้ามตีนข้ามตัวเขาไม่ว่าอะไรก็นอนเฉยขอให้ได้นอนก็แล้วกันหลับคลุมหัวไม่รู้เรื่องตามใจใครจะข้ามไปเขาไม่ว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นเมืองนั้นจึงเป็นปูชนียสถานของบุคคลทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านไปตรัสรู้ที่นั่นแต่มันเป็นป่าอะไรสมัยก่อนนอกเมืองสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแม่น้ำใสไหลเย็นมีร่มต้นพูแล้วก็มีแนวป่าทุ่งหญ้าเขียวสดเหมาะเป็นสถานที่ที่จะนั่งภาวนาแล้วก็นั่งสงบที่นั่นจนได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำศาสนามาสั่งสอนแก่ประชาชนต่อไปพระองค์ทรงพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งถูกงมงายให้กลายเป็นไม่งมงายทำคนให้ฉลาดมีปัญญาเข้าใจสิ่งถูกต้องแต่เมื่อพุทธศาสนาเลยมาเลยมามันมีของอื่นเข้ามาปนเรื่อยๆไปปนก็ไปเรื่อยๆเพราะไม่มีคนคอยแก้คอยเอาออกที่ไม่เอาออกก็เพราะว่าเห็นว่าคนมาแล้วก็ใช้ได้แต่คนมาก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าไม่ถึงพระธรรมอันเป็นเนื้อแท้ไม่ถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามาติดอยู่นอกรั้วไม่ได้เข้ามานอกรั้วคือว่าติดอยู่ที่ไสยศาสตร์รั้วไสยศาสตร์มันกั้นไว้คนก็มาก่อรั้วมาไหว้รั้วเอาทองมาปิดรั้วยืนอยู่นั้นไม่พังรั้วเข้ามาเพราะไม่มีคนเปิดประตูรั้วให้คนเข้ามาโยมก็ติดอยู่ในรูปอย่างนั้นอันนี้การส่งเสริมมันต้องเอาอะไรที่มันไม่ถูกต้องกล้าที่จะประกาศให้รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่พระพุทธศาสนาแล้วเรามาเลิกมาละกันเสียทีมาตั้งต้นใหม่ในปีควรจะตั้งต้นแต่ปี 2,500 แต่ก็ไม่ได้ตั้งต้นอะไรนอกจากฉลองกันในรูปวัตถุแต่ไม่เกิดคุณค่าทางจิตใจเท่าใดนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มาเรามาทำกันเวลานี้ก็เหมือนกันทำกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้แก้ไขอะไรที่เป็นความบกพร่องทั้งฝ่ายการเป็นอยู่ของพระความเชื่อความเป็นอยู่ซึ่งไม่ถูกต้องอุบาสกบาสิกาก็ตามพระไปใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นใกล้วัดหมอก็ไปหาหมอใกล้วัดหมอดูก็ไปหาหมอดูมีความเชื่อโอ้หลวงพ่อองค์นี้เก่งไม่รู้เก่งเรื่องอะไรเก่งในเรื่องที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเก่งในเรื่องที่ไม่ได้เรื่องมีอยู่ไม่ใช่น้อยนี่คือว่ายังไม่ได้พัฒนา
ม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้พูดอย่างนี้แล้วใครอ่านแล้วเขาก็ไม่ชอบเขาหาว่าท่านปัญญานี่แหกคอกออกไปแล้วนะไอ้อยู่ในคอกมันคับแคบจะตายเลยออกไปจากคอกมันมีเสรีที่จะไปกินหญ้าตรงไหนก็ได้นะมันต้องแหกออกไปมั่งถ้าคอกนั้นมันแย่เต็มทีไปอยู่ทำไมในคอกมันต้องออกนอกคอกไปมั่งไปอยู่ในที่ที่สบายกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านแหกคอกเหมือนกันถ้าพูดกันแล้วนะแหกคอกมิจฉาทิฏฐิของศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อไม่ทำในสิ่งที่เขาทำแต่พระองค์มีความคิดแนวใหม่แล้วก็สอนแนวใหม่ให้คนช่วยตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ไปทำพิธีรีตองไม่ไปวิงบอลขอร้องบนบานสรรกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีหรือว่าเชื่ออำนาจเบื้องบนจะมาช่วยให้ตนเป็นอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระทางนั้นเราทั้งหลายก็ทำกันอยู่อย่างนั้นพูดต่อใดต่อใดก็ยังเลือกไม่ค่อยจะได้มันติดนะติดสิ่งที่เขาเคยทำกันมาไม่ใช่เรื่องอะไรถ้าใจเราเลือกจากสิ่งนั้นได้เราเป็นอิสระขึ้นเราเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วเวลามาวัดไม่ต้องมาขออะไรที่มันไม่เข้าเรื่องจะมาถึงว่าช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ผมหน่อยเคราะห์อะไรเคราะห์อะไรที่จะสะเดาะออกไปมันเคราะห์อะไรเรามันมีอะไรที่เป็นทุกข์อ่ะถามเขาให้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนมันทุกข์อะไรทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะอะไรให้มันรู้ว่าเหตุของเคราะห์มันอยู่ที่ตัวเขาทำไม่ใช่มันเกิดขึ้นเฉยๆลอยลอยก็ต้องไต่ถามสักใต้หลายเรียงให้เข้าใจแล้วก็บอกว่าต้องไปแก้ตัวเองถ้าว่าเคราะห์เกิดจากดื่มเหล้าต้องเลิกดื่มเหล้าสิถ้าเคราะห์เกิดจากการพนันก็ต้องเลิกเล่นการพนันเคราะห์ร้ายเพราะเที่ยวไปหาโรคเอดส์มันต้องเลิกไปเที่ยวสิแล้วไปหาหมอให้รักษาแต่รักษาไม่ได้ในโรคนี้มีตายท่าเดียวเรียกว่าเคราะห์ร้ายเรื่องอะไรเราก็ต้องเลิกตัดเหตุเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวผู้นั้นไม่ได้อยู่ที่บนสวรรค์ไม่อยู่วิมานไหนไม่มีอะไรจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรเหมือนกับคนชาวจีนก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะก็ไหว้อย่างนั้นไหว้แบบงู้ๆอยู่นั้นนะไม่ได้ไหว้แบบคนฉลาดไหว้แบบคนฉลาดก็ต้องว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นภาพแห่งความเมตตาเป็นรูปแทนความเมตตาอันนี้ถ้าเราเห็นเจ้าแม่กวนอิมก็ต้องทำใจเมตตาปรารถนาความสุขแก่ผู้อื่นอยู่ด้วยความปรารถนาดีต่อกันและกันนั่นแหละเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในใจของเราแล้วแต่ไปไหว้งั้นไหว้จุดธูปจุดเทียนบูชาว่าเขาไปตามเรื่องเสร็จแล้วก็ไปเห็นแก่ตัวต่อไปทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนต่อไปมันไม่ได้เอาเจ้าแม่กวนอิมแท้ไปใส่ไว้ในใจแต่เอารูปเป็นหลักสร้างใหญ่โตสวยงามนั่นเรียกว่าเอารูปเป็นใหญ่มันไม่เข้าใจเนื้อแท้เป็นอย่างนี้อยู่อันนี้เราจะส่งเสริมต้องส่งเสริมให้คนเข้าถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นไม่ไปเกาะเปลือกอยู่ไม่ไปจับเปลือกแต่กระเทาะเข้าไปให้ถึงเนื้อในของสิ่งนั้นอย่างแท้จริงจึงจะเป็นการถูกต้องขอญาติโยมได้เข้าใจอย่างนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่วันเกิดท่านเจ้าคุณพุทธทาสแต่ดังที่ว่าแล้วท่านไม่ต้องการให้ทำอะไรใครจะไปก็ได้ไปได้แต่ก็ไปก็อย่างนั้นไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันนอนบนดินบนทรายกันลองใครอยากไปก็ไปโยมนะไปได้พวกก็จัดเองอาตมาไม่จัดเพราะว่ามันยุ่งเรื่องจัดรถนี่ยุ่งเคยไปจัดคราวก่อนวุ่นวายเป็นปัญหาเยอะแยะอันนี้ใครพวกรถศรีตวัดอะไรก็คงจัดเองคงจะไปกันวันไหนไงเขาคงประกาศอามานี่ไปเหมือนกันแต่ไปอย่างนั้นไม่มีอะไรไปเฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรก็ท่านห้ามไม่ให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่ท่านต้องที่ท่านสั่งอย่าไปฝืนมติของท่านเราก็รบท่านแต่เราไปเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็จะได้ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที